สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้คือคดีโจรกรรมณแฮตตันการ์เดนเป็นคดีปล้นห้องนิรภัยใต้ดินซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษคดีนี้เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนเมื่อปี2015ในย่านแคมเดนซึ่งอยู่ใจกลางเมืองมีย่านการค้าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแฮตตันการ์เดนอาคารเลขที่88ถึง90ของแฮตตันการ์เดนเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัยโดยเฉพาะชื่อว่าบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เดนบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจห้องนิรภัยใต้ดินที่แฮตตันการ์เดนมาตั้งแต่ปี1940มีตู้นิรภัยสำหรับให้เช่าทั้งหมด999ตู้เนื่องจากห้องนิรภัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านแฮตตันการ์เดนดังนั้นค่าเช่าตู้นิรภัยจึงแพงมากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าอัญมณีหรือไม่ก็เป็นมหาเศรษฐีของในตู้นิรภัยล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าห้องนิรภัยใต้ดินแฮตตันการ์เดนดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยอยู่ในใจกลางกรุงลอนดอนมาตลอด70กว่าปีไม่เคยเกิดเหตุใดๆเลยดังนั้นบริษัทด้านการจัดการห้องนิรภัยจึงให้สมญานามที่นี่ว่าตู้นิรภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยเหตุนี้จึงมีลูกค้าจำนวนยอมนำสิ่งของที่มีค่าที่สุดของตนเองมาเก็บไว้ที่นี่และคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีโจรกลุ่มหนึ่งเพ่งเล็งมายังบริษัทแห่งนี้วันหนึ่งชายแก่4คนมารวมตัวกันที่บาร์ชื่อ The Castle ซึ่งอยู่ใกล้กับ Hatton Garden พวกเขากำลังปรึกษากันว่าจะบุกเข้าไปในห้องนิรภัยใต้ดินได้อย่างไรชายแก่4คนรวมตัวกันในบาร์ในสายตาคนทั่วไปก็เหมือนกับเพื่อนเก่ามานั่งคุยเล่นกันแต่ความจริงแล้วพวกเขาล้วนเป็นโจรเก่าทั้งสิ้นไบอันลีเดอร์อายุ76ปีเป็นหัวโจกของแก๊งเคยถูกจำคุกในข้อหาปล้นทรัพย์และเคยถูกต้องสงสัยว่าทำร้ายตำรวจนอกเครื่องแบบแต่สุดท้ายก็ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดเทอร์รี่เพอร์กินอายุ67ปีเคยปล้นรถบรรทุกเงินสดจำนวน6ล้านปอนด์ในปี1985และถูกตัดสินจำคุก22ปีจอห์นคอลลินอายุ74ปีเคยถูกจำคุกในข้อหาปล้นและลักทรัพย์ถูกปล่อยตัวออกมาในปี1961แดเนียลโจนอายุ58ปีเคยถูกจำคุกในปี1970ในข้อหาลักทรัพย์พวกเขามารวมตัวกันแบบนี้หลายครั้งแล้วพวกเขาเตรียมการมา3ปีสำหรับการบุกห้องนิรภัยใต้ดินแฮตตันการ์เดนพวกเขาแบ่งงานกันอย่างชัดเจนแต่ละคนก็มีความถนัดต่างกันไปและทุกคนทำงานเข้ากันได้ดีมีคนหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีคนเตรียมเครื่องมือมีคนปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าไปสำรวจภายในห้องนิรภัยหลังจากปรึกษากันแล้วพวกเขาก็คิดว่าการจะทำงานนี้ให้สำเร็จไม่สามารถอาศัยคนเพียงแค่4คนได้พวกเขาจึงหาคนมาเพิ่มอีก4คนคือวิลเลียมลินคอนอายุ60ปีซึ่งเป็นหลานของจอห์นคอลลินฮิวดอยอายุ48ปีเป็นเพื่อนของวิลเลียมลินคอนคาร์วูดอายุ58ปีเป็นเพื่อนของแดเนียลโจนและไมเคิลซีดอายุ55ปีวันที่1เมษายนปี2015ตรงกับวันพุธซึ่งก็คือวันเมษาหน้าโง่หรือ April Fool Day ของชาวตะวันตกในวันนั้นจู่ๆสายเคเบิลใต้ดินของทางเท้าบนถนน Kingsway กลางกรุงลอนดอนก็เกิดไฟลุกไหม้ถนน Kingsway อยู่ในย่านธุรกิจแฮตตันการ์เดนเหตุไฟไหม้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงคนหลายพันคนถูกอพยพออกจากสำนักงานและวันที่5เมษายนซึ่งเป็นวันอีสเตอร์เป็นวันหยุดตามกฎหมายของประเทศอังกฤษก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีกไม่มีไฟฟ้าการสื่อสารหยุดชะงักหลายบริษัททำงานไม่ได้จึงต้องให้พนักงานหยุดงานบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เดนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้ทำให้กลุ่มโจรตื่นตัวในที่สุดโอกาสอันหาได้ยากที่พวกเขารอคอยก็มาถึงแล้วพวกเขาคาดเดาได้ว่าบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เดนคงต้องประกาศหยุดงานเหมือนบริษัทอื่นๆดังนั้นโจรกลุ่มนี้จึงตัดสินใจรอให้ถึงวันหยุดแล้วค่อยเริ่มลงมือวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้บริหารของบริษัทห้องนิรภัยก็ตัดสินใจว่าหลังจากเลิกงานวันนี้แล้วก็จะให้หยุดงานยาวไปถึงวันอาทิตย์กลุ่มโจรทราบข่าวนี้ทั้ง8คนจึงส่งข่าวถึงกันและนัดแนะว่าจะลงมือช่วงเย็นวันนี้เวลา 20:20 นจอห์นคอลลินขับรถตู้สีขาวคันหนึ่งนำพาพรรคพวกมายังแฮตตันการ์เดนแล้วจอดรถไว้แถวนั้นพวกเขาสวมเสื้อกั๊กสีเขียวสะท้อนแสงในสายตาคนทั่วไปพวกเขาก็เหมือนกับพนักงานซ่อมบำรุงของเทศบาลเนื่องจากวันนี้หลายคนเริ่มหยุดงานแล้วทั้งกรุงลอนดอนก็กำลังยุ่งอยู่กับการซ่อ
่อมแซมดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยพวกเขาเลยในตอนนั้นระหว่างรอเพื่อนที่เหลือมาสมทบพวกเขาเดินวนสำรวจอยู่ใกล้ๆบริษัทซึ่งตั้งอยู่เลขที่88-90ของแฮตตันการ์เด้นเวลา 21:19 น.พวกเขาแอบสำรวจบริษัทห้องนิรภัยจากระยะไกลจนในที่สุดพนักงานคนสุดท้ายของบริษัทก็ออกมาและล็อกประตูก่อนกลับเวลา 21:20 น.ไมเคิลซีดหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโจรปรากฏตัวอยู่บนภาพในกล้องวงจรปิดทุกคนคุ้นกับการเรียกเขาว่าเบซิลเขาดูคุ้นเคยกับตำแหน่งของกล้องวงจรปิดมากและดูมีประสบการณ์ในการแบกกระเป๋าไว้บนบ่าเพื่อปิดบังใบหน้าของตัวเองเพียงเท่านี้ถึงแม้จะมีภาพในกล้องวงจรปิดแต่ก็ดูไม่ออกว่าเขาเป็นใครเวลา 21:23 น.เบซิลมาถึงหน้าประตูอาคารของบริษัทเขาใช้เวลา4 นาทีก่อนจะเปิดประตูเข้าไปได้สำเร็จขณะเดียวกันบริเวณด้านนอกของทางหนีไฟอีกฝั่งนึงมีพรรคพวกอีกกลุ่มนึงนำถังขยะที่มีล้อมาบรรจุพวกเครื่องมือสำหรับงานหนักและรออยู่ด้านนอกของทางหนีไฟเพียงไม่นานเบซิลที่อยู่ด้านในตึกก็สามารถเปิดประตูทางหนีไฟได้สำเร็จพรรคพวกที่รออยู่ด้านนอกจึงเข้ามาภายในตึกได้อย่างราบรื่นส่วนคนที่เหลือคอยดูต้นทางอยู่ด้านนอกหากมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ส่งข่าวบอกคนด้านในให้รีบหนีหลังจากเข้าไปในอาคารพวกเขาก็เริ่มแผนการลำดับต่อไปทุกคนแบ่งงานกันอย่างชัดเจนโดยกลุ่มหนึ่งต้องขนย้ายเครื่องมือสำหรับงานหนักลงไปในห้องใต้ดินผ่านทางบันไดหนีไฟประตูจากทางหนีไฟที่เชื่อมกับบริษัทห้องนิรภัยใต้ดินถูกล็อกอยู่พวกเขาจึงต้องรออยู่หน้าประตูก่อนรอให้พรรคพวกที่อยู่ด้านในมาเปิดประตูให้อีกกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่เข้าไปในห้องควบคุมที่ตั้งอยู่ในบริษัทห้องนิรภัยเพื่อปลดล็อกประตูที่เชื่อมกับทางหนีไฟคนที่รออยู่ด้านนอกก็จะสามารถเข้าไปด้านในพร้อมกับเครื่องมือได้กลุ่มที่อยู่ในอาคารมี2คนที่เดินขึ้นบันไดไปถึงชั้น3แล้วเข้าไปในลิฟต์จากนั้นก็ปิดระบบลิฟต์เพื่อให้ลิฟต์ก็จะหยุดอยู่ที่ชั้น3ตลอดแล้วอีก2คนที่อยู่ชั้น1ก็จะงัดเปิดประตูลิฟต์แล้วปีนลงไปที่ชั้นใต้ดินผ่านทางช่องลิฟต์เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ของบริษัทห้องนิรภัยได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในห้องควบคุมแล้วตัดสัญญาณอุปกรณ์เตือนภัยภายในและปลดล็อกประตูเชื่อมทางหนีไฟพรรคพวกที่รออยู่ด้านนอกก็นำเครื่องมือเข้าไปด้านในได้สำเร็จก่อนถึงห้องนิรภัยมีลั้วเหล็กกั้นอยู่อีกชั้นหนึ่งพวกเขาตัดแท่งเหล็กแล้วบุกเข้าไปก็ไปเจอกับประตูบานใหญ่หน้าห้องนิรภัยของจริงประตูนี้มีระบบป้องกันที่ดีมากถ้าไม่รู้รหัสก็ไม่สามารถเปิดประตูได้พวกเขาก็ไม่คิดจะเปิดประตูบานนี้อยู่แล้วพวกเขาตั้งใจจะเจาะรูบนกำแพงโดยใช้สว่านอุตสาหกรรมเพื่อเจาะทะลุกำแพงที่หนาประมาณครึ่งเมตรและแน่นอนว่าเวลาใช้สว่านอุตสาหกรรมจะต้องเกิดเสียงดังสนั่นแต่วันนี้ทุกบริษัทหยุดงานแล้วพวกเขาก็อยู่ที่ชั้นใต้ดินด้วยคนที่อยู่นอกอาคารบนชั้น1ไม่ได้ยินเสียงอะไรเล็ดลอดออกไปเลยจนกระทั่งตอนเที่ยงคืน21 นาทีพวกเขาเผลอทำให้สัญญาณเตือนภัยดังบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดูแลห้องนิรภัยได้รับการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของห้องนิรภัยแห่งนี้เก่ามากแล้วและมักจะเกิดสัญญาณเตือนผิดพลาดบ่อยๆเจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยจึงไม่ได้ใส่ใจมากนักเพียงแค่ทำตามขั้นตอนโดยส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปดูเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงอาคารที่ตั้งของห้องนิรภัยแฮตตันการ์เด้นเขาก็เอาหูแนบกับประตูเพื่อฟังเสียงและลองมองเข้าไปด้านในแต่ก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรเขาเพียงแค่ตรวจดูบริเวณรอบนอกอาคารโดยไม่ได้เข้าไปด้านในหลังจากนั้นก็กลับไปที่บริษัทรักษาความปลอดภัยโดยปกติแล้วสัญญาณเตือนภัยด้านในห้องนิรภัยจะส่งการแจ้งเตือนไปทางที่บริษัทรักษาความปลอดภัยและสถานีตำรวจแต่โจรเท่ากลุ่มนี้ก็โชคดีมากเนื่องจากช่วงนั้นสายเคเบิลใต้ดินของกรุงลอนดอนเกิดไฟลุกไหม้ทำให้ระบบการสื่อสารในลอนดอนติดขัดเป็นวงกว้างตำรวจได้รับแจ้งเตือนแล้วแต่เนื่องจากระบบการสื่อสารขัดข้องพวกเขาจึงไม่สามารถติดต่อบริษัทรักษาความปลอดภัยได้ประกอบกับระดับสัญญาณเตือนที่แจ้งมาก็ไม่ได้สูงมากยังไม่ถึงระดับที่ต้องส่งตำรวจไปจัดการด้วยเหตุนี้โจรเท่ากลุ่มนี้จึงใช้เวลาอยู่ในห้องนิรภัยใต้ดินได้นานถึง10 กว่าชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็เจาะกำแพงได้เป็น3 รูเรียงกันมีขนาดใหญ่พอให้คนคนหนึ่งผ่านเข้าไปได้แต่สิ่งที่เหมือนจะเป็นตลกร้ายก็คือหลังกำแพงนั้นมีแผงเหล็กกล้าที่ยันประตูนิรภัยไว้อีกชั้นหนึ่งพวกเขาผัดกันลองถีบดูแต่ก็ดันไม่ออกตอนนั้นเป็นเวลาเช้าแล้วเนื่องจากพวกเขาเสียแรงไปเยอะเหล่าโจรเท่าต่างก็หมดแรงพวกเขาจึงปรึกษากันว่าจะกลับไปก่อนเป็นเวลา1 วัน 1 คืนและไปหาเครื่องมือมาใหม่แล้วค่อยกลับมาเริ่มงานอีกครั้งวันเสาร์ที่4เมษายนคอลินขับรถเบนซ์สีขาวไปที่ร้านขายเครื่องมือพร้อมกับโจรเพื่อซื้อเครื่องกระทุ้งไฮดรอลิกเวลา 21:17 น.พวกเขานำเครื่องกระทุ้งไฮดรอลิกอันใหม่กลับเข้าไปในห้องนิรภัยใต้ดินและใช้เครื่องกระทุ้งไฮดรอลิกดันแผงเหล็กกล้าออกจนพ้นทางหลังจากเข้าไปในห้องนิรภัยแล้วพวกเขาก็งัดแงะตู้นิรภัยกันอย่างบ้าคลั่งภายในตู้นิรภัยมีข
ของมีค่าต่างๆเช่นเพชรอัญมณีทองคำและเงินสดเป็นต้นจนกระทั่งเวลา 6:10 น.พวกเขาเปิดตู้นิรภัยไป73ตู้จากทั้งหมด999ตู้พวกเขาคิดว่าเพียงพอแล้วเหตุผลหลักๆคือทุกคนอายุมากแล้วพละกำลังก็ถดถอยทุกคนจึงหมดแรงแล้วพวกเขาก็ออกจากบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เด้นโดยนำอัญมณีที่มีมูลค่ารวมทั้งหมด200ล้านปอนด์ติดไปด้วยวันที่7เมษายน2วันหลังจากแก๊งโจรเท่าหลบหนีไปพนักงานของบริษัทห้องนิรภัยมาทำงานแล้วจึงพบว่าห้องนิรภัยใต้ดินถูกโจรกรรมหลังจากตำรวจได้รับรายงานก็เริ่มการสอบสวนทันทีพวกเขาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบสิ่งของที่ผู้ต้องสงสัยทิ้งเอาไว้เลยและไม่พบแม้แต่รอยนิ้วมือน้ำลายหรือคราบเลือดของผู้ต้องสงสัยตำรวจสอบถามคนที่อยู่รอบๆ อาคารแต่ช่วงหลายวันก่อนทุกคนต่างหยุดงานจึงไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นตำรวจจึงนำกล้องวงจรปิดของอาคารและบริเวณใกล้เคียงมาตรวจสอบตำรวจพบว่าโจรกลุ่มนี้คุ้นเคยกับตำแหน่งของกล้องวงจรปิดมากแสดงว่าต้องเคยมาสำรวจแล้วหลายครั้งและตั้งใจหลบกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็ปิดบังใบหน้าของตัวเองหลังจากตำรวจดูกล้องวงจรปิดอยู่หลายครั้งจึงสังเกตเห็นรถเบนซ์สีขาวต้องสงสัยคันหนึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณใกล้กับอาคารเมื่อวันที่4เมษายนตอนนั้นในปี2015เทคโนโลยีการจัดระเบียบทะเบียนรถยนต์ของอังกฤษพัฒนาไปมากแล้วเพียงแค่ระบุเลขทะเบียนของรถเบนซ์สีขาวคันนั้นตำรวจก็ตรวจสอบได้ทันทีว่ารถคันนั้นเป็นของจอห์นคอลลินที่แท้เมื่อวันเสาร์เขาขับรถของตัวเองไปซื้อเครื่องมือตำรวจจึงตรวจสอบเวลาและเส้นทางการใช้รถจึงพบว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านของคอลลินมาระยะหนึ่งแล้วและในวันที่4เมษายนรถคันนี้ก็ขับไปที่ร้านขายเครื่องมือตำรวจนำกล้องวงจรปิดของร้านขายเครื่องมือมาตรวจสอบจึงเห็นว่าจอห์นคอลลินและแดเนียลโจนเคยไปซื้อเครื่องกระทุ้งไฮดรอลิกตอนนั้นแดเนียลโจนยังได้โทรศัพท์ไปถามเทอร์รี่เพอร์กินด้วยว่าต้องการใช้อุปกรณ์แบบไหนดังนั้นตำรวจจึงตรวจสอบประวัติการใช้งานโทรศัพท์และจับกุมเขาได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ได้บอแสเพิ่มเติมจนสามารถจับตัวไบอันลีเดอร์ซึ่งเป็นหัวโจกของกลุ่มได้ในวันที่19พฤษภาคมผ่านไป1เดือนกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจลอนดอนประกาศว่าพวกเขาจับตัวผู้ต้องหาได้เกือบหมดแล้วเหลือเพียงผู้ต้องหาที่ชื่อเบซิลที่ยังหลบหนีอยู่นอกจากสืบหาผู้ต้องสงสัยแล้วตำรวจยังมีงานสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการตามหาของที่ถูกขโมยไปจนกลุ่มนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมากพวกเขาแบ่งของกระจายกันไปถึงแม้จะถูกจับกุมแต่ก็ไม่ยอมสารภาพว่าเอาของไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่จากการพยายามตามหาของตำรวจลอนดอนจึงสามารถตามของคืนมาได้บางส่วนโดยมีอัญมณีบางส่วนถูกฝังไว้ในหลุมศพแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนในวันที่28มีนาคมปี2018เบซิลผู้ต้องหาคนสุดท้ายถูกจับกุมที่บ้านของเขาในกรุงลอนดอนผู้ต้องหาทั้ง8คนถูกจับกุมครบหมดแล้วไบอันลีเดอร์ที่เป็นหัวโจกและมีอายุมากที่สุดถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา6ปี3เดือนส่วนคนอื่นถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 7-10 ปีนี่คือการคลี่คลายคดีโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษแต่ของที่ถูกขโมยไปกลับตามคืนมาได้เพียง1ใน3เท่านั้นนับว่าเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เด้นวันที่1กันยายนปี2015ผ่านไป5เดือนหลังจากเกิดเหตุบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เด้นประกาศล้มละลายและปิดกิจการที่ดำเนินงานมายาวนานถึง70กว่าปีบริษัทห้องนิรภัยแฮตตันการ์เด้นรับผิดชอบต่อการจัดการที่ผิดพลาดของบริษัทโดยการชดใช้ค่าเสียหายตามสมควรวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ